สวัสดีครับในคลิปนี้เรายังอยู่ในส่วนของ Economy นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของ Economy แล้วนะฮะก็เศรษฐศาสตร์นะครับภายในเกมนะฮะเราพูดไอเทมไปแล้วบันเดิลไปแล้วคอนเทนเนอร์ไปแล้วดรอปเชเบอร์ไปแล้วนะครับจะเหลือในส่วนของ Store นะครับ Store นะครับก็คือร้านค้านะฮะซึ่งเราสามารถจะมีร้านค้าหลายชนิดได้ภายในเกมนะครับแล้วก็ถ้าเราเคยเล่นเกม RPG หลายเกมมาก่อนนะครับร้านค้าตอนต้นๆเกมเนี่ยของชิ้นนี้อาจจะขายแพงนะครับพอไปปลายเกมนะครับเราไปเจอพ่อค้าระดับพิเศษนะครับทำให้เราได้ของราคาถูกลงนะครับนั่นแหละครับก็คือร้านค้าภายในของ PayFab ก็ใช้กลไกนั้นเหมือนกันนะครับมันสามารถที่จะโอเวอร์ไลท์นะครับราคาของสินค้าได้นะครับก็คือทับราคาสินค้าเดิมไปนะครับทับราคาของบันเดิลทับราคาของไอเทมตรงนี้ฮะที่เราตั้งไว้ร้อยใช่ไหมฮะแต่ถ้ามาซื้อผ่านร้านค้านี้อาจจะเหลือแค่10อะไรอย่างนี้นะครับก็ร้านค้าพวกนี้ถ้าจะใช้ในกลไกของเกมในด้านมอนิทายเซชันหาเงินต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจะสร้างเป็นร้านค้าพิเศษนะครับสำหรับคนที่ซื้อของภายในเกมเราเยอะๆนะฮะก็จะมีโอกาสเข้าถึงร้านค้านี้ได้นะครับแล้วก็จะได้ลดราคาเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะเป็นกลไกทำให้เขาอยากจะเป็นคนพิเศษภายในเกมเราได้ด้วยนะครับก็เรียกว่า PayFab เหมาะมากๆนะครับในการที่จะทำเงินนะฮะโอเคลอง New Store ดูนะครับ Store ID นะฮะตอนนี้พูด Monster มาตลอดเนาะก็ Monster Shop แล้วกันก็เช่นเดียวกันนะครับใส่ custom data ได้นะครับเนี่ยใส่เป็น JSON ได้เลยนะฮะอันนี้เขาไม่ได้ทำเป็น key value มาให้นะครับต้องใส่เป็น JSON เองแล้วก็ description นะครับอันนี้ปกติละแล้วก็ของข้างในที่ร้านค้านี้ขายอะไรบ้างนะครับแล้วก็นี่เลยขายหมดเลยนะร้านค้านี้สุดยอดมากนี่นะครับจะสังเกตว่าไอเทมทุกอย่างบันเดิลทุกอย่างแล้วก็ดรอปเทเบิลที่สร้างขึ้นมาตอนนั้นไม่ได้กำหนดราคาไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยเป็นศูนย์หมดเลยนะครับศูนย์หมดเลยนะครับตรงราคาที่เราสามารถจะตั้งไว้ได้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งให้เป็นหน่วยของมันนี่จริงก็ได้ตรงนี้นะครับเนี่ยหรือตั้งเป็นเจมก็ได้ลักษณะนี้ตรงนี้ก็คือไพรซ์เนี่ยจะซื้อด้วยเจมก็ได้ซื้อด้วย Virtual Currency ตัวไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับนี่ก็คิดอะไรไม่ออกก็ตั้งราคาไปก่อนนะฮะมีตั้งไว้ด้วยใช้ตั้งจริงซื้อก็ได้นะครับกด Save Store ไปโอเคเราก็ได้ Monster Shop มาแล้วนะครับก็หน้าที่ของเราต่อไปก็คือไปเรียกให้ช็อปนี้ปรากฏขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับแน่นอนว่าก็ต้องเข้าไปหน้า API เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ store ดูนะครับมาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเป็น get store item นะครับเนี่ยมีพวก DD store ด้วยถ้าเราเลือก get store item ไปนี่มันก็จะถาม store ID นะ ID store ID มันคืออะไรนะครับเพราะในตัวเกมเราเนี่ยก็อาจจะต้องจำไว้นิดนึงว่า store เราชื่ออะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เรียกมันขึ้นมาถูกนะฮะอาจจะเดินไปถึงถ้ำนี้นะครับร้านค้าที่อยู่ในถ้ำเนี่ยครับก็ต้องเลือก cave shop ขึ้นมานี่เป็นต้นนะครับก็จะได้ช็อปประเภทนั้นๆขึ้นมานะฮะแล้วก็จัดสินใจพอเราเลือกสมมติ monster shop ตัวนี้เนาะกด call API มาเนี่ยมันก็จะบอกรายการสินค้าที่มันมีอยู่ในนี้เนี่ยนะครับมี Monster Character มี ID พวกนี้นะครับราคาอะไรเท่าไหร่นะฮะก็สามารถที่จะทำให้เรา purchase ได้นะครับ purchase ได้นะฮะซึ่งโอเคตรงนี้น่าจะคุ้นเคยนะครับไม่มีปัญหาอะไรง่ายๆแค่นี้เองของเรื่อง Store นะครับแต่จุดที่น่าสนใจจะเป็นจุดที่ตอนที่เราไปซื้อนะครับตอนที่เราไปซื้อของนะครับ
ตอนที่เราไปซื้อเนี่ยถ้าเป็นตอนที่ทดลองกันมาตั้งแต่คลิปก่อนๆหน้าเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้ใส่ Store ID ตรงนี้ลงไปนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ Store ID ตรงนี้ลงไปเนี่ยไอเทมมันจะเป็นราคาของไอเทมนั้นเลยนะครับไม่ใช่ราคาของร้านค้านั้นนะฮะพอเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วว่าในตัวของร้านค้าเนี่ยเราสามารถที่จะเซตราคาใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับก็คือถ้าสมมุติ Monster Car เนี่ยราคาเดิมมันเป็น100เนี่ยถ้ามาซื้อร้านค้านี่จะเหลือ10มันจะแพงขึ้นแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราใช้ Purchase Item เนี่ยถ้าเราระบุ Store ID ลงไปด้วยเราก็จะได้ของที่ราคาถูกลงนะครับเป็น Monster Card นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะอันนี้10นะครับคาแรคเตอร์ ID จริงๆเราก็มีแล้วมาแล้วกันเดี๋ยวสับสนเนาะก็คือตรงคาแรคเตอร์ ID เนี่ยถ้าใส่เข้าไปนะครับอันนี้ใครไม่ทันตรงส่วนนี้นะครับให้ไปดูคลิปของเกี่ยวกับเรื่องคาแรคเตอร์มาก่อนนะครับไอเทมคาแรคเตอร์มาก่อนเพราะว่าเราได้สร้างคาแรคเตอร์ไว้แล้วโอเคนี่ครับลองกดดูโป๊ะ That request invalid input parameter must be hex code number อ๋อ character ID ต้องเป็น hex code ครับเรียกว่าเราสามารถที่จะระบุแล้วก็ซื้อของให้กับคาแรคเตอร์เหล่านั้นได้นะฮะตังค์ไม่พอเดี๋ยวตังค์ไว้เท่าไหร่เนี่ยอ๋อเจมเราไม่พอนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเจมให้นิดนึงก่อนทำไมเจมไม่พอเจมมีตั้ง491เมื่อกี้ก็ราคา10แปลกนะครับโอเคจะมีอะไรเพี้ยนๆบ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องลองไปเทสกันดูนะครับแต่ก็ทำให้เห็นว่าเนี่ยพอเราซื้อของนะครับจาก Monster Shop นะฮะมันต้องใส่ราคาลงไปด้วยนะครับถ้าเราสมมุติเราไม่ใส่ Monster Shop ลงไปเนี่ยคือมันไม่มีราคาใช่ไหมนี่ก็สามารถซื้อศูนย์ได้ลอง Virtual Currency เพราะมันไม่มีราคานะครับไม่มีราคาก็ซื้อไม่ได้Monster Card เราไม่ได้ใส่ Virtual Currency ไว้ว่าจะซื้ออะไรนะครับมันก็เลยไม่ยอมให้ใส่ได้เลยนะครับอ่ะลองใส่อย่างนี้ดูอ่ะยอมไหมไม่ยอมนะครับแต่ถ้าเราใส่ช็อปลงไปกับคืนยอมนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าในเรื่องของราคาอะไรตรงนี้เนี่ย
จากของเดิมที่มันไม่มีราคานะครับไม่สามารถซื้อได้แต่พอเรากำหนดไว้แล้วว่าของเนี่ยมันจะมีราคาอยู่ใน Monster Shop ตรงเนี้ยแล้วเราบอกว่าซื้อผ่าน Monster Shop เนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับกลไกก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะเพราะในฝั่ง Unity เองก็สามารถจะเขียนดัดแปลงนะครับเพื่อใช้กลไก Data ที่มีนะครับ Logic นะฮะเรียกว่า Business Logic ที่มันแฝงอยู่ในส่วนของ Database เนี่ยทำลักษณะนี้ได้เลยนะครับ implement ใน Unityโอเคครับไปดูผลลัพธ์กันนิดนึงนะฮะว่าในตัวของเพลเยอร์คนนั้นเนี่ยมีของเพิ่มเข้ามาในมอนสเตอร์คาแรคเตอร์จริงไหมนะครับโอเคนี่คือของที่เพิ่มขึ้นมานะครับมีการ์ด2ใบนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้สโตร์นะครับในอีโคโนมีนะครับเป็นสโตร์แล้วก็ทดลองให้ดูว่าสามารถจะเอาของที่เราซื้อมาเนี่ยเลือกได้ว่าจะไปใส่อยู่ในคาแรคเตอร์ตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นเกม RPG ปกติโดยทั่วไปเนี่ยเราก็มักจะมีเรียกว่ารวมเป็นกลุ่มเป็นเรนเจอร์เนาะมีคาแรคเตอร์หลายตัวเดินไปพร้อมกันนะครับแล้วเราก็เลือกได้ว่าอยากจะให้ไอเทมนั้นไปอยู่ในคาแรคเตอร์ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถใช้กลไกเนี่ยเข้าไปผสมได้นะครับ